วงรายกา30นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้วันอาทิตย์กลางดึกวันเสาร์เก <c oughs> ิดเหตุหน่าตนกตกใจอุมอ่าดินในอุโมง์รถไฟความเร็วสูงที่กำลังกอ่อสร้างที่จันทึกที่ปากช่องเกิดถล่มลงมาทับคนงานในอุโมง์รถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงคลองขนานจิตตะบนจันทึกอำเภอปากช่องโคราช ขนาดที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ขุดเจาะอุโมงเหตุการณ์นี้มีคนติดอยู่ในอุโมงสามคนน้องไรเป็นคนจีนที่เป็นผู้ควบคุมงานนะคะในหูเสียงหมิ่นเป็นผู้ชายคนที่สองเป็นคนขับรถแบ็คโฮก็เป็นคนจีนเหมือนกันคะ่ะชื่อนายตงสินหลินแล้วคนที่สามเป็นแรงงานชาวพมา่าไม่ทราบชื่อเป็นคนขับรถบรรทุกทั้งนี้ทั้งนั้นมีรแรงงานว่าเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกไปที่เรานําเสนอเบื้องต้นไปเมื่อวาน ตอนที่กู้ภัยรับแจ้งตั้งแต่ค่ำวันเสาร์เนี่ยประมาณสักสามสี่ทุ่มโดยประมาณเนี่ยทบูชมเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุอ๋อไม่ใช่สามสี่ทุ่มเอเวลาตีหนึ่งกว่ากู้ภัยมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานปากช่องหลังจากรับแจ้งเกิดเหตุประมาณสักตีหนึ่งกว่าได้รับการประสานจากโครงการก่อสร้างอุโมง์รถไฟความเร็วสูงที่วันนี้ว่าเกิดเหตุดินเนีวโมงที่กำลังขุดเจาะพังถลม่มคนหายไปสามคน ท้งนี้ท้งนั้นปรากฏว่านำกำลังกว่า20นายพร้อมอุปรกรณ์ช่วยชีวิตไปถึงจุดเกิดเหตุแต่ไปถึงแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการก่อสร้างไม่อนุญาตให้กู้ภัยเนี่ยเข้าไปในอุโมงคนะคะขณะเดียวกันก็มีรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่ขนดินจากในอุโมงคเอาดินออกมาเทกองอยู่ด้านนอกเนี่ยตลอดเวลาเป็นที่เข้าใจได้ว่าอาจจะอันตรายเพราะมันถล่มลึกในอุโมงค่ะแล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงทั้งนี้ท้งนั้นในช่วงสายเมื่อวานนี้ลำดับเหตุการณ์ได้เห็น ท่านผู้ว่าโคราชชัยวัดชื่นโกศมท่านบอกว่าสั่งการให้ประธานการรถไฟที่ควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงรายงานข้อที่จริงมอบหมายให้อำเภอกับภูมิกับปากช่องลงไปยังจุดก่อสร้างโดยจุดนี้ทราบเบื้องต้นว่าบริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดเป็นผู้สัญญากับการรถไฟแต่บริษัทนวรัฐพัฒนาการเนี่ยได้ว่าจ้างบริษัทก่อสร้างชาวจีนมารับช่วงงานต่อค่ะซึ่งในเวลาต่อมาท่านผู้ชม รายง,งานอย่างเป็นทางการจากผู้ใหญ่บ้านหมู่สองที่ตำบลจันทึกบ้านท่าหีมเกิดเหตุประมาณเตีึ่งอุโมงโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงอย่างที่บอกไปเนียนะฮะช่วงสถานีรถไฟคลองขนันจิตพังถลม่มจุดที่ดินถล่มเนี่ยผู้คุมงานแจ้งว่าห่างจากปากอุโมงเข้าไปเนี่ยต้องร้3-4กิโลเมตรค่ะและก็มีผู้เสียหายสารายอย่างที่บอกเตีึ่งครึ่ง ดินในอุโมง์ณเวลานั้นยังถล่มลงมาเรื่อยๆเ,เข้าไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้นะคะบริษัทก็เลยส่งรถบรรทุกกับเครื่องจักรกลเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่เพื่อค้นหาช่วยเหลือผู้ที่สูญหายบ่ายสามโมงผู้ว่าพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรับฟังรายงานจากวิศวกรชาวจีนที่ผู้ภาษาใจได้ก็อธิบายถึงรายละเอียดการทํางานจุดเกิดเหตุและสาเหตุการเกิดเหตุเบื้องต้นจุดที่อุโมงค์ทางถล่ม ตกลงณเวลาช่วงบ่ายสามยืนแต่ว่าห่างจากปากอุโมงเข้าไปเนี่ยประมาณสักสองกิโลคุณชัยวัฒน์ท่านผู้ว่าโคราชระบุนะครับโ้ชมขณะนี้กระทรวงควมนาคมส่งเจ้าหน้าที่ามาประสานงานช่วยเหลือจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับกังหันลมบนเขาใหญ่เที่ยงรายงานจากผู้ควบคุมพบว่าในอุโมงเนี่ย มีดินร่วงลงมาระหว่างทํางานค่ะ <Ừ. S 1> แล้วก็หายไป3าคนยังหาไม่พบนะคะเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อสร้างต้องใช้วิธีตักดินออกมาทิ้งด้านนอกที่เห็นรถบรรทุกลาเลียงดินออกมานั่นแหละค่ะแต่การทํางานมันก็ยากลําบากเพราะว่าดินผนังอุโมงด้านบนมันก็ร่วงหล่นลงมาเรื่อยๆ <Ừ. S 1> ต้องมีค้ายันเข้ามาพยุงแล้วก็ต้องทําเป็นท่ออัดอากาศเนี่ยอัดอากาศเข้าไปข้างใน <Ừ. S 1> จากนั้นจะใส่ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตร20เซนเข้าไปป้องกันดินพังถล่มซ้ำ ปลายท่อเนี่ยจะอุดเอาไว้ไม่ให้ดินเข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนงานจะเข้าไปทำงานข้างในเพื่อที่จะไปช่วยหาคนที่หายสามคนทั้งนี้ทั้งนั้นการอัดท่อเข้าไปในอุมโมงค์เพื่อจะเพิ่มอากาศด้านล่างที่มีดินถล่มทับอันนี้จำเป็นเพราะมีผู้ติดอยู่ในนั้นเนี่ยนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็จะใช้ท่อที่ขนาดความกว้างเมตรยี่เซนอัดอากาศเข้าไปเพื่อมีอากาศหายใจ ให้เจ้าที่สามารถลงไปทํางานช่วยเหลือพืชที่ติดอยู่ในอุโมงคโดยที่ในเวลาต่อมารัฐมนตรีช่วยคมนาคมสุรพงศ์ปีชยชดระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้อุโมงคลองไผ่เรียกว่าอย่างนั้นช่วงสัญญา3-2ขีด2งานก่อสร้างอุโมงม์วกเหล็กและรำตะคอง ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพโคราชค่ะระหว่างก่อสร้างเนี่ยดินหลังคาอุโมองค์พังถล่มลงมาทับคนงานก่อสร้างนะคะ,ะแล้วก<ด>รถแบ็คโฮด้วยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมสุรพงษ์บ่อน,นะครับว่าขณะนี้กําลังตรวจสอบรวมถึงไล่ไปถึงมาตรฐานในการก่อสร้างอุโมองค์รถไฟทุกแห่งให้มีความปลอดภัย ถ้าพบว่ามีการข้ามขั้นตอนก่อสร้างให้ระง,งับการก่อสร้างชั่วคราวไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจแล้วค่อยสร้างต่อทั้งนี้ณหกโมงเย็นเมื่อวานนี้ก็ยังไม่พบผู้สูญหายเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่พบนะครับทุกผู้ชมและก็สั่งงานให้เฝ้าระวังอุโมงรถไฟทั่วประเทศให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภยัยขณะที่อทิศดีกรมขนส่งทางรางพิเชษคุณาธรรมรักษ์สั่งให้ตรวจสอบหาข้อมูลถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อจะดำเนินการหาผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนี่มันมีรายงานว่ายังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ต้องรอเข้าพื้นที่นัดจุดที่มันถลม่มว่าไอ้ที่พูดกันว่าเกิดจากฝนตกหนักแล้วดินอุ้มน้ําไม่ไหวแล้วถล่มมาเนี่ยอันนี้เป็นไปได้แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้มันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้อีกอย่างเช่นที่คำยันไม่เพียงพอหรือไม่ก็ก่อสร้างผิดขั้นตอนไม่ได้มาตรฐานอย่างนี้นะคะล่าสุด การรถไฟบบประเทศไทยคุณเอกรัฐส,สีอารยันพงศ์หัวหน้าสำนักง,งานผู้ว่าการรถไฟบ่อนะครับตัวชมเจ้าหน้าที่รถไฟเร่งระดมขุดดินเพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่3คนอย่างเร่งดว่วนตรวจสอบพบว่าอุโมง์รถไฟคลองไผ่เนี่ย ดำเนินการขุดเกือบจะแล้วเสร็จแล้วนะคือปัจจุบันเนี่ยได้ขุดเจาะอุโมงค์ความยาวประมาณสัก4,100เมตรค่ะภายในอุโมงค์ในระหว่างการก่อสร้างก็มีการทําผนังอุโมงค์เอาไว้ตลอดแนวแต่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยชั้นหินกับดินเนี่ยมันซุดตัวอยู่ข้างในยาวประมาณสัก10-30เมตรซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทําผนังอุโมงค์นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้มันมีรายละเอียดผมดูตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะ ธูชมะ5โมงเย็นกู้ภยัยขุดเปิดดินส่วนบนที่สุดตัวในอุโมงออกได้บางส่วนและเร่งสอดท่อที่ใช้ปัม๊มออกซิเจนเข้าไปในบริเวณที่คนงานติดอยู่ตอน5โมงเย็นนี่หรือประมาณ20เมตรจากนั้นก็จะสอดท่อช่วยชีวิตขนาดความกว้างเมตร20เพื่อช่วยคนงานอย่างที่บอกคาดว่าะจะใช้เวลา12ชั่วโมงนับตั้งแต่5โมงเย็นเมื่อวานขนาดที่เพโคราช เมืองที่คุณสร้างได้ซึ่งเป็นเพจที่รายงานข่าวเหตุการณ์ต่างๆของโคร,ราชเนี่ยค่ะอัปเดตเมื่อคืนนี้สองทุ่มครึ่งมีเสียงเคาะออกมาจากด้านในดังนั้นทำให้มีความหวังว่ายังมีผู้รอดชีวิตนะคะ,ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดูโอ้โหอุโมงรถไฟความเร็วสูงดูขนาดสิท่านผู้ชมมากอืมว่ากันต่อไป